สวัสดีครับนี่วันนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยนสกินกันนะครับในบิวที่5นะครับนี่บางคนก็อาจจะเปลี่ยนไม่เป็นนี่ครับอยากจะไปเปลี่ยนเป็นสกินของตัวเองนี่อันนี้เป็นสกินแบบพื้นฐานอยู่อยากจะเปลี่ยนเป็นสกินของตัวเองครับกดออกออกเข้า ES5 Explorer นะครับนี่เข้าอันนี้แป๊บหนึ่งแล้วก็หาสกินตัวที่เราจะเปลี่ยนนะครับสกินเราอ่ะผมจะอันนี้แล้วกันนี่ก็กดคัดลอกมานะครับมาวางที่แฟ้มนี่ครับเข้าไปที่แฟ้มเกมแล้วก็ดอทเอ้ยคอมดอทโมจังแล้วก็ Minecraft PE แล้วก็กดวางนะครับอันนี้ผมเคยนั้นแล้วก็มันจะนี้นะครับก็นี้พอวางเสร็จปั๊บถ้าชื่อสกินมันไม่ใช่ชื่อนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นชื่อนี่ครับชื่อคัสตอมเนี่ยก็พิมพ์ CUSTOM ต้องเป็นชื่อนี้นะครับชื่อสกินแล้วก็กดตกลงครับผมจะกดไม่ได้เพราะว่าผมเคยเปลี่ยนแล้วนี่ชื่อนี้นี่ชื่อสกินต้องเป็นชื่อนี้นะครับแล้วก็เข้าตรงออปชันนะครับนี่ตรงนี้ออปชันนี่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้กดไปนี่มาดูตรงบรรทัดนี้ครับบรรทัดที่1 2 3 4 5 6 7 8 9บรรทัดที่9นะครับตรงเกมสกินเทปอะไรอ่ะฟูลอ่ะนี่อ่ะก็กดตรงนี้แก้ไขอันนี้มาลบตรงนี้ลบนะครับ นี่เอ้ยตรงนี้ไม่ต้องลบก็ได้นี่พิมพ์ว่าสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเนี่ยพิมพ์ตามข้างล่างก็ได้สแตนดาร์ดอันเดอร์สกอร์คัสตอมคัสทีโอเอ็มนี่กดแบ็กกดใช่เพราะบันทึกนะครับได้แล้วในนั้นเป็นคำสั่งนี่มันจะเอาสกินนี้ไปใส่ให้เรานี่ครับแล้วก็ออกเข้าเกม Minecraft เลยดูมาดูกันมันจะได้เป็นก่อนไม่เปลี่ยนอ๋อต้องออกเข้าใหม่ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนี่กดเพย์กดนี้นี่ครับเปลี่ยนละถ้าคลิปนี้ไปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ